ส่วนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยเงื่อนไขยุบไม่ยุบสภาวันนี้คุณเปลวสีเงินเนี่ยถอดรหัสอ่านระหว่างบรรทัดจากคำให้สัมภาษณ์ประเด็นการเมืองล่าสุดของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีภาพที่คุณเปลวเลือกมาประกอบนะฮะบรรยากาศเนี่ยนายกแถลงข่าวแล้วก็ยืนคุยตอบคำถามนะแล้วช่วงที่ตอบคำถามเนี่ยนายกนี่หายใจแรงมากนะเพราะว่าดูท่าทางท่านไม่ค่อยสบายเมื่อวานนี้เหมือนนอนน้อยพักผ่อนน้อยค่ะคุณเปลวสีเงินเนี่ยเริ่มต้นด้วยการจั่วหัวจากนักข่าวถามนายกเลือกผู้ว่ากทมกับเลือกตั้งใหญ่สนามไหนจะเกิดขึ้นก่อนกันนายกรัฐมนตรีตอบว่าเลือกตั้งใหญ่ต้องรอดูกฎหมายลูกดูสถานการณ์การเมืองต่างๆเป็นส่วนประกอบส่วนเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เคยบอกไปนานแล้วว่าเดือนพฤษภาไงแล้วตอนนี้ก็ยืนยันเหมือนเดิมนะที่เป็นข่าวล่าสุดไงก็เหมือนกับที่เคยบอกไว้นั่นแหละก็คือเดือนพฤษภาคมเป็นเรื่องของการเตรียมงานของมหาดไทยและกกต.หากไม่มีอะไรผิดพลาดหรือเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายเป็นไปตามนั้นแล้วยังมีอีกบางช่วงนายกบอกว่ากฎหมายลูกก็ไม่มีข้อกังวลอะไรหวังเพียงอย่างเดียวจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เหมือนเดิมค่ะคุณเปลวสีเงินเนี่ยถอดรหัสจากคำพูด2เหตุการณ์นี้ก็คือเลือกตั้งผู้ว่าเลือกตั้งใหญ่ค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นนะคุณเปลวบอกว่าเป็นคำตอบใหม่ที่น่าสนใจจากเดิมที่ย้ำตลอดไม่ยุบไม่ปรับไม่ออกมาเป็นไม่ยุบไม่ปรับไม่ออกแบบมีเงื่อนไขอย่าทำให้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันก็จะเดินไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่าเดิมค่ะแสดงว่าการเมืองซีกรัฐบาลถึงจุดยากวางใจการเมืองซีกรัฐบาลมาถึงจุดยากที่จะวางใจในปริมาณมือสอสอที่กำหนดเป็นตรายางประทับรับรองความใช่ไม่ใช่ในระบบรัฐสภาเป้าหมายเดิมของนายกคืออะไรคุณเปลวบอกว่าก็ในบริบทนี้คือเลือกผู้ว่ากทมเดือนพฤษภาคมส่วนเลือกตั้งใหญ่รอกฎหมายลูก2ฉบับผ่านรัฐสภาและประกาศใช้ราวๆเดือนกรกฎาคมก่อนรวมทั้งกฎหมายสำคัญสำคัญเช่นพรบงบประมาณปี66เรียบร้อยการประชุมเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพเดือนพฤศจิกายนเรียบร้อยนั่นแหละถึงตอนนั้นถ้าอยากยุบก็ยุบเลยแล้วก็ไปเลือกตั้งใหญ่กันต้นปี2566ต้นปีหน้าราวๆ1ปีนับจากนี้ค่ะแต่ดูเหมือนตอนนี้ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลริกอยากให้ยุบแล้วไปเลือกตั้งใหญ่กันเมษาพฤษภาคมนี้เลยโอ้โหเร็วจังกฎหมายลูกยังไม่ออกยุบได้ไงนี่คือคำถามที่คุณเปลวสีเงินเขียนค่ะแล้วก็บอกว่าให้รัฐบาลออกเป็นพรกเลยสิกฎหมายลูกยุบผ่านส่งเข้าสภาไปเลยสสยกตีนเอ้ยขอโทษยกมือรับรองให้เป็นพรบเลยนั่นคือฝ่ายค้านบางคนเสนอถึงขนาดนั้นทั้งที่สภาเปิดอยู่ทนโทษก็ไม่สนถูกผิดทั้งนั้นเมื่อพวกกูอยากได้รัฐบาลต้องหักดิบเอาตามใจพวกกูนี่คุณเปลวเขียนอย่างนี้เลยนะฮะเพราะอดอยากปากแห้งมา7ปีอยากแลนสไลด์เป็นรัฐบาลเต็มแก่แล้วเว้ยประมาณนั้นในซีกรัฐบาลพรรคร่วมครั้งนี้เขามีมารยาทน่ารักนะเห็นพลังประชารัฐพรรคแกนกลายเป็นแกนสับปะรดลุงป้อมเล่นบทอุลตร้าแมนแปลงร่างให้พลเอกวิทย์ไปตั้งพรรคใหม่รอท่าแล้วขับ21สสกลุ่มแก๊งธรรมนัสเป็นโอปาติกะนะเข้าสิงเป็นโอปาติกะสสเข้าสิงเรียกว่าเป็นพรรคเศรษฐกิจไทยเกิดปุ๊บมี21เทพสิงสถิตปั๊บเมื่อวานนี้พลเอกวิทย์เทพอัสดินค่ะที่ลุงป้อมตั้งเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วตอนแรกที่มีการโพสต์บอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคด้วยนะแล้วมาแก้ทีหลังว่าแอดมินเนี่ยเขียนเลยไปหน่อยนะฮะคุณเปลวสีเงินบอกว่าลุงป้อมนี่ขมังเวทจริงๆเห็นป้อแป้เปาะแปะงั้นเถอะแวบเดียวอับดุลแยกร่างแตกพักชนิดน้องกลางน้องเล็ก
ตาค้างอ้าปากหวอเอากันเห็นจะอย่างนี้แหละเมื่อเกิดพรรคใหม่21เสียงนายกจะว่ายังไงนายกก็ต้องบอกตามมารยาทผู้ใหญ่ว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันอยู่แล้วแต่พรรคเศรษฐกิจไทยธรรมนัสยังไม่เห็นเขาพูดตรงๆแบบนั้นมีแต่ที่พูดกันว่าต่อรองขอ2เก้าอี้นายกเมื่อวานนี้นายกบอกว่าไม่เห็นมีใครมาขอมาต่อรองอะไรตรงกับธรรมนัสพูดว่าไม่มีการไปต่อรองอะไรทั้งสิ้นนะพลังประชารัฐก็บิ๊กป้อมเศรษฐกิจไทยก็บิ๊กป้อมตีขลุ่มว่าเป็นคนละพรรคเดียวกันก็แล้วกันส่วนจะเป็นหรือไม่เป็นไปดูกันตอนมีการโหวตนัดชี้เป็นชี้ตายในสภาว่า21เทพโอปาติกะจะชูนิ้วโป้งหรือคว่ำนิ้วโป้งให้นายกจริงๆตอนโหวตเนี่ยก็ไม่ถึง21เพราะว่าบางคนเนี่ยถูกสั่งศาลสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่อยู่นะฮะนี่คุณเปลวบอกว่าธรรมนัสพูดเป็นปริศนาทั้งผมอาจารย์แหม่มนฤมลรวมถึงพลเอกวิทย์หารือกันนี่คือร้อยเอกธรรมนัสพูดวันก่อนคุณเปลวบอกว่าหมายความว่าเรื่องแยกไปตั้งพรรคนอกจากพลเอกวิทย์แล้วธรรมนัสยังปรึกษาอาจารย์แหม่มมาตลอดด้วยอ้าวแล้วแบบนี้อาจารย์แหม่มจะอยู่หรือจะไปหรือ1ร่าง2พรรคเป็นปริศนาเล็กๆที่สังคมคงไม่สนใจเท่าไหร่นักหรอกพูดถึงประธานพูดถึงการประชุมสภาระยะหลังๆประชุมนัดไหนเป็นคว่ำนัดนั้นแล้วฝ่ายค้านก็นำมาโหมโรงยุบสภายุบสภาสสรัฐบาลไม่มาประชุมเพื่อไทยโพลธนาสภาล่มเพราะฝ่ายรัฐบาลมา15ครั้งแล้วคุณเปลวบอกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศรัฐบาลง่อนแง่ให้ชาวบ้านที่รู้ไม่ทันกลเกมการเมืองฝ่ายค้านหลงเข้าใจว่ารัฐบาลถ้าจะไม่รอดโหวตคว่ำวันไหนก็คว่ำวันนั้นเพราะกระร่อยกระริบเต็มทนโอ้โหใช้ภาษาแต่คนที่เข้าใจลีลาขากถุยสไตล์เด็กเลี้ยงแกะบอกสภาล่ม15ครั้งองค์ประชุมไม่ครบนั่นใช่ล่มแต่ไม่ใช่ล่มเพราะสสซีกรัฐบาลไม่มาประชุมค่ะคือสสที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้473คนกึ่งหนึ่งที่จะครบองค์ประชุมก็คือ238คนนะครับต้องเกินกึ่งหนึ่งสสซีกรัฐบาลมี265ซีกฝ่ายค้าน208แต่ที่ว่าสภาล่มแต่ละครั้งมีสสอยู่ในที่ประชุมกว่า200คนแทบทุกครั้งจะขาดกึ่งหนึ่งคือ238เนี่ยไม่เกิน10คนหรอกหรือกว่ามากในบางครั้งแต่นิดหน่อยเท่านั้นนั่นแสดงว่ากว่า200คนในสภาเป็นสสซีกรัฐบาลล้วนคำถามคือแล้วสสซีกค้านน่ะหายหัวไปไหนหมดถึงไม่มาประชุมจริงอยู่เป็นความรับผิดชอบฝ่ายรัฐบาลที่ต้องทำองค์ประชุมให้ครบแต่ถามว่าในความเป็นหน้าที่สสสสฝ่ายค้านก็ต้องเข้าประชุมใช่ไหมไม่ใช่สสรัฐบาลกินเงินเดือนฝ่ายเดียวฝ่ายค้านก็กินเงินเดือนประชาชนด้วยเหมือนกันจริงไหมอย่างล่าสุดประชุม2กุมภาสภาล่มครั้งที่15ที่ว่ากันเนี่ยสสประชุม234คนขาดกึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งคือ238เนี่ยขาดไปแค่4เสียงหมายความว่าฝ่ายค้าน208คนไม่มาประชุมกันเลยใช่ไหมนี่ถ้ามาประชุมทั้ง4คนสภาก็จะไม่ร่วมจริงไหมนะซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะมีข้อเท็จจริงเพิ่มนะค่ะอันนี้คุณเปลวเนี่ยคาดการแต่เดี๋ยวเราจะมีตัวเลขจริงเลยนะคุณเปลวบอกว่าเนี่ยก็คือฝ่ายค้านเนี่ยไม่ทำหน้าที่ส.ส.ในสภาถ้าบอกว่ามาแล้วคอยเล่นเกมพอจะนับองค์ประชุมเห็นซีกรัฐบาลน้อยตบเท้าออกจากห้องประชุมหรืออยู่ในห้องไม่แสดงตนเพื่อสภาล่มจะได้เอาไปขย่มในเกมยุบสภาไล่นายกในทางสังคมข่าวสารทำได้แต่ถามว่าด้วยจิตสำนึกมันใช่ไหมท่านแน่จริงวันโหวตกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ว่าด้วยการเลือกตั้งสองฉบับเนี่ยฝ่ายค้านตบเท้าออกจากห้องประชุมทำให้สภาล่มเลยหรือไม่ก็โหวตความไม่เห็นเลยถ้าแบบนั้นเนี่ยจะยกหัวแม่มือแม่ตีนให้เลยท่านแน่จริงขนาดนั้นโอ้ท้าทายแล้วสุดท้ายคุณเปลวสีเงินนี่บอกว่าก็เพราะเหตุเหล่านี้แหละระหว่างเลือกผู้ว่ากทม.กับเลือกตั้งใหญ่จึงเกิดเงื่อนไขในประเด็นว่าอย่างไหนจะเกิดก่อนกันตามนัยยะนักการเมืองตอบที่ว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันนะกฎหมายลูก
แล้วเสร็จไม่แล้วเสร็จตามไปทีมเดินไปถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็ไปตามนั้นหวังอย่างเดียวว่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็แล้วกันคุณเปลวเนี่ยทิ้งท้ายว่าถ้าสภาล่มเพราะเล่นเกมอย่างนี้28กุมภาปิดสมัยประชุมแล้วนะฉะนั้นอย่าเปิดสมัยวิสามันเพื่อเร่งเอากฎหมายลูกไปเลือกตั้งกันเลยเปลืองแอร์เปลืองไฟเปลืองแรงเจ้าหน้าที่เช็ดขี้ตีนสอสอเปล่าๆเพื่อเปิดกลเพื่อเปิดเล่นเกมล่มในสภาจะเปิดหาพระแสงอะไรฉะนั้นตอนนี้ให้สภาล่มทุกนัดนั่นแหละประหยัดดีไม่ต้องได้ยินเสียงไม่ต้องเห็นหน้าพวกสอสอทางโทรทัศน์ชาวบ้านจะได้มีความสุขกันบ้างเปลวสีเงินคนปลายซอยเครื่องไขยุบไม่ยุบสภานะเมื่อวานนี้นายกยืนตอบคำถามเนี่ยหลายเรื่องนะฮะเรื่องผลการเลือกตั้งซ่อมนะนายกก็บอกว่าก็เป็นไปตามการลงคะแนนของประชาชนในเขตนั้นๆแล้วมันมีกี่เขตล่ะมันมี400เขตใช่ไหมถ้าแพ้เขตไหนก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามความนิยมของประชาชนในแต่ละพื้นที่ว่าเขาเลือกยังไงมันเป็นการเลือกสสนะทีนี้พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังได้พูดถึงเรื่องยุบสภาไม่ยุบสภาอย่างที่คุณเปรียวพูดเนี่ยนายกยังยืนยันนะฮะว่าเรื่องยุบสภาเนี่ยยังไม่อยู่ในแนวคิดเลยไม่อยู่ในแนวคิดอะไรเลยแต่ก็พูดว่าถ้าทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่คาดการขึ้นมาเนี่ยนะก็เดินไปตามนั้นนะแล้วตอนท้ายเนี่ยยังได้มีการถามนักข่าวเนี่ยพยายามถามนายกนะยังสู้ๆอยู่ไหมนะตอนที่นายกเดินไปแล้วนะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะค่ะสู้ดีอะไรนะวันนี้วันอะไรอ่ะฐานผ่านตึกเนี่ยวันนี้วันอะไรอ่ะทหารผ่านศึกแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็ยกมืออย่างนี้นะทหารผ่านศึกคือตัวเองเนี่ยก็ทหารผ่านศึกนะแล้วก็ยกมืออย่างนี้ก็เป็นสัญลักษณ์แล้วว่าสู้นะนี่ภาพยกมือนี่นะฮะนี่เป็นภาพตอนที่เดินจะกลับเข้าไปแล้วแถลงข่าวนะนี่เป็นบรรยากาศที่นักข่าวซักถามนะฮะเดี๋ยวดูภาพนิ่งนะฮะนี่ชูกำปั้นให้เลยนะนี่ฮะนี่คือสัญลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะพูดถึงเรื่องสภาล่มเนี่ยยิ่งชีพคุณยิ่งชีพจากไอลอเนี่ยได้มีการทวิตข้อความนะค่ะนี่เลยบอกว่าเวลาเห็นข่าวแฮชแท็กสภาล่มนะขอให้ระลึกไว้ว่าฝ่ายรัฐบาลมีเสียงเกินครึ่งอยู่แล้วอย่างที่อธิบายไปในบทความคุณเปลวสีเงินนะคะไม่นับแก๊งธรรมนัสก็ยังเกินครึ่งถ้าฝ่ายรัฐบาลพปชรประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาพรรคจิ๋วๆทั้งหลายพร้อมใจกันเข้าประชุมใครจะตีรวนยังไงก็ล่มไม่ได้มีวินัยกันไหนครับสสครับนี่คุณยิ่งชีพก็พูดถูกนะค่ะแต่ว่ามันถูกครึ่งนึงประเด็นคืออย่างนี้คุณยิ่งชีพอย่างที่มันล่มคราวที่แล้วเนี่ยร่างกฎหมายภาษีสรรพสามิตพรรคฝ่ายค้านเป็นคนเสนอเองนะฮะพรรคก้าวไกลนะค่ะนึกออกมั้ยคุณยิ่งชีพนึกออกมั้ยพรรคฝ่ายค้านเป็นคนเสนอเองอะแล้วยังจะวอล์กเอาอีกเหรอถ้าอย่างนั้นตัวเองเสนอมานึกออกไหมแล้วยังจะไม่แสดงตนอีกเหรอดูความจริงกันเลยการประชุมเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่เกิดสภาล่มครั้งล่าสุดแล้วออกมาโพลธนากันว่าสภาล่มสภาล่มรัฐบาลไม่มีวินัยสสไม่มีวินัยนะแต่รัฐบาลเนี่ยคนที่ไม่ได้แสดงตนเป็นองค์ประชุมเนี่ยมีทั้งสสฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลส่วนใหญ่อยู่นะสสพรรคก้าวไกลส่วนใหญ่อยู่นะค่ะส่วนใหญ่อยู่แสดงตนนะฮะแต่มีบางคนไม่แสดงตนด้วยทั้งที่พรรคตนเองน่ะเสนอเรื่องนี้ด้วยเป็นเจ้าของร่างพรบเนี่ยที่เสนอเข้ามาคุณเท่าพิภพลิ้มจิตรกรเนี่ยเป็นผู้นำนะแต่พรรคของตนเองไม่อยู่เป็นองค์ประชุมไม่แสดงตนน่ะแล้วยังไม่ต้องพูดถึงพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทยเยอะเลยที่ไม่ยอมร่วมแสดงตนนี่ต้องไปชำระกันนะส้มนี่ต้องไปถามแดงด้วยทำไมไม่เข้ามาช่วยกันล่ะทำไมกฎหมายอย่างเงี้ยพรรคฝ่ายค้านเสนออ่ะนะถ้าลองดูรายละเอียดฮะหายไปไหนกันหมดสสพรรคก้าวไกลที่ไม่แสดงตนค่ะนะมีหลายคนเลยนะสสก้าวไกลที่ไม่แสดงตนก็เ
็10คนเลยนะมี10คนเลยนะคะเปิดเผยรายชื่อออกมากันเนี่ยก็มีนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนะคะนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรนางสาวสิริกัญญาตันสกุลสมเกียรติถนอมศิลป์พลตำรวจตรีสุพิสารพักดีนฤนาถนางสาววรรณวรีตะล่อมศิลป์นายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์นางสาวณทีพัฒน์กุลเศรษฐสิทธิ์นางสาวยานทิชาบัวเผื่อนและนายจิรวัตรอรัญญกานนท์อันนี้คือไม่แสดงตนนะนี่คือก้าวไกลนะค่ะสสพักเดียวกันกับที่เสนอร่างพระราชบัญญัติที่กำลังพิจารณากันอยู่ค่ะภาษีสรรพสามิตแล้วสภาล่มอ่ะเนี่ยแล้วไปไหนอ่ะหรืออยู่แล้วทำไมไม่แสดงตนน่ะทำไมไม่แสดงตนเพื่อให้การประชุมพิจารณาร่างกฎหมายที่พวกตัวเองเสนอเนี่ยมันไปต่อได้หรือพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยนี่ก็ไม่แสดงตน117คนน่ะโอ้เยอะมากอ่านชื่อไม่ไหวนะคะพรรคพลังประชารัฐไม่แสดงตน14คนภูมิใจไทยไม่แสดงตน22คนประชาธิปัตย์ไม่แสดงตน21คนกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสไม่แสดงตน15คนเพื่อชาติไม่แสดงตน5คนนะนี่ครับนี่คือสีแดงๆน่ะคือไม่แสดงตนสีดำเนี่ยแถบสีดำน่ะคือแสดงตนค่ะนั่งอยู่เจนว่าก้าวไกลแสดงตน42เพื่อไทยแสดงตน14พลังประชารัฐแสดงตน83อ่ะภูมิใจไทย37อย่างเงี้ยค่ะแต่ที่ไม่แสดงตนน่ะเป็นไปได้ทั้งไม่ได้อยู่ในห้องประชุมหรืออยู่แต่เป็นนินจาล่องหนนั่งเล่นมือถืออยู่หรือเปล่าและนี่คือเหตุไงแล้วกรณีอย่างเนี้ยเล่นการเมืองกันจนแบบเนี้ยนะมันเปลืองแอร์ไหมล่ะเปลืองไฟไหมล่ะทั้งในเป็นกฎหมายสำคัญซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยเขาเลยเอารายชื่อมาเปิดเลยเปิด10รายชื่อส.ส.ก้าวไกลที่ไม่แสดงตนในขณะที่กำลังพิจารณาร่างพรบภาษีสรรพสามิตที่เสนอโดยเท่าพิภพลิ้มจิตรกรส.ส.ก้าวไกลกับคณะเป็นผู้เสนอนะค่ะนับองค์ประชุมขาดแค่4เสียงอ่ะขาดแค่4เสียงค่ะเอาง่ายๆแค่ถ้าเป็นพรรคที่ส.ส.นำเสนอกฎหมายเองอ่ะอยู่ครบหมดอ่ะก็ไม่ล่มแล้วนะเพราะฉะนั้นกรณีนี้มันต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งหมดในสภาค่ะไม่ใช่ขนาดกรณีอย่างนี้แล้วยังไปโทษฝ่ายรัฐบาลอยู่ฝ่ายเดียวอีกนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมจากที่คุณเปลวศรีเงินเนี่ยเขียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วพูดถึงสสนะฮะมีกรณีที่สสอดีตสสเนี่ยถูกดำเนินคดีแล้วคดีไปถึงศาลฎีกาเรียบร้อยตอนนี้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อวานนี้ครับได้มีการออกเอกสารข่าวนะก็คือคดีที่อัยการสูงสุดเนี่ยยื่นฟ้องเป็นการยื่นฟ้องอดีตสสพรรคภูมิใจไทยนะฮะก็มีคุณฉลองคุณภูมิสิทธิ์นางนาทีรัชกิจประการนะเป็นจำเลยที่1ถึง3ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกล่าวหาว่าจำเลยที่1นะได้รับเลือกเป็นสสจำเลยที่2ได้รับเลือกเป็นสสจำเลยที่1เนี่ยเป็นสสพัทลุงก็คือคุณฉลองค่ะจำเลยที่2สสพัทลุงเหมือนกันจำเลยที่3สสบัญชีรายชื่อคุณนาทีนะหลังจากนั้นการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณประจำปี63นะปรากฏว่าทั้งคนทั้ง3คนเนี่ยไม่อยู่ในที่ประชุมแต่ทั้ง3คนร่วมกับผู้อื่นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของจำเลยทั้ง3ของตัวเองนั่นแหละแสดงตนและลงมติเรียงตามรายมาตราเป็นเหตุให้ร่างพรบดังกล่าววาระ2วาระ3ตราขึ้นโดยไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ส.ส.ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและประชาชนหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นที่มาของการดำเนินคดีพูดง่ายๆก็คือกรณีที่อันนี้เจ้าตัวไม่อยู่แต่บัตรมันทำงานนะแล้วก็เป็นที่มาที่ถูกไปสอบสวนไปอะไรแล้วเห็นว่ามีมูลอาญาปปช.ชี้มูลเสร็จไปที่อัยการอัยการสมควรสั่งฟ้องคดีไปถึงศาลเมื่อวานนี้ทั้ง3ท่านมาศาลแล้วศาลก็อนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนัดฟังคำสั่งว่าจะประทับรับฟ้องหรือไม่และนัดพิจารณาครั้งแรก19พฤษภาคมนะฮะอันนี้ทั้ง3ท่านอดีตส.ส.ภูมิใจไทยส่วนวันนี้คนที่จะต้องไปศาลก็คือคุณวัฒนาเมืองสุขฮะนายวัฒนาเมืองสุขปัจจุบันเป็นแกนนำพรรคไทยสร้างไทยอดีตคือรัฐมนตรีพม.ในยุคสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรเป็นจำเลย
ผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสินบนบ้านเอื้ออาทรถ้าจำกันได้นะค่ะคุณวัฒนาเนี่ยตกเป็นจำเลยกับพวกใน14คนในคดีดังกล่าวรวมทั้งหมดเลยนะคุณวัฒนานี่เป็นคนเปิดเผยเองว่าวันนี้ศาลเนี่ยให้โอกาสคุณวัฒนาเนี่ยนะแถลงปิดในชั้นอุทธรณ์นะซึ่งตอนที่ศาลฎีกาอ่านคำพิพากษามาแล้วนั้นคุณวัฒนาถูกศาลพิพากษาลงโทษจำคุก99ปีแต่โทษจำคุกได้สูงสุด50ปีและให้ชดใช้ด้วย 1,323 ล้านเสียเปียงอภิชาติจันทร์สกุลพรนะถูกศาลตัดสินให้ลงโทษจำคุก66ปีแต่จำคุกได้สูงสุดตามกฎหมายก็คือ50ปีแล้วอีกคนหนึ่งนายอริสมันพงษ์เรืองรองอันนี้เอาเฉพาะคนดังนะฮะตอนนั้นเป็นอดีตสเป็นสสไทยรักไทยอริสมันได้หลบหนีศาลพิพากษาว่ามีความผิดลงโทษจำคุก4ปีแล้วให้นับโทษต่อจากคดีล้มประชุมอาเซียนนะแล้วยังสั่งจำคุกจำเลยคนอื่นอีก3คนศาลเนี่ยชี้พฤติการมีเจตนาเอื้ออำนวยให้เสียเปียงกับพวกคุณวัฒนาเนี่ยเจตนาพฤติการเจตนาเอื้ออำนวยเสียเปียงกับพวกเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากโครงการบ้านเอื้ออาทรในการไต่สวนไม่ปรากฏว่าเงินจากผู้ประกอบการนะมีการจ่ายเชื่อมโยงให้กับนายวัฒนายังไม่ปรากฏนะแต่มีพฤติกรรมก็คือเอื้ออำนวยให้กับเสียเปียงกับพวกเข้าไปหาผลประโยชน์นะอันนี้ก็เป็นฐานความผิดแล้วพูดง่ายๆค่ะคุณวัฒนาก่อนหน้านี้โพสต์เฟซบุ๊กข้อต่อสู้นะมีมาทั้งหมดโอ้หลายข้อเลยแจกแจงเป็นข้อ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 เป็นทนายเองซึ่งมันเป็นประเด็นที่คุณวัฒนาเนี่ยก็จะต้องไปแถลงปิดนะก็เดี๋ยวรอว่าเจ้าตัวไปวันนี้ก็คงจะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยนะครับแต่ที่เราอ่านไปเมื่อสักครู่นี้คือเป็นส่วนหนึ่งของคำตัดสินของศาลที่ศาลได้รับฟังคำชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายดูพยานหลักฐานแล้วศาลฟันลงมาว่ามีการทุจริตประพฤติมิชอบจริงมีการเรียกรับเงินสินบนเพื่อแลกกับการได้ส่วนแบ่งรับเหมาโควต้าโครงการบ้านเอื้ออาทรแม้ว่าคุณวัฒนาเองย้ำนะฮะไม่มีหลักฐานนะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปมีเอี่ยวได้เงินได้ทองหรือเจ้าตัวไปเรียกรับเงินรับทองก็ไม่มีนะยังไม่มีหลักฐานต้องแฟร์คุณวัฒนานะแต่ถามว่าทำไมผิดก็เพราะว่าคุณวัฒนาเนี่ยรู้หรือควรรู้แล้วไม่เข้าไปจัดการไม่ดำเนินการจัดการก็เหมือนกับเอื้อให้เขาทำกันอย่างนั้นภาพที่เห็นเนี่ยไม่ใช่โครงการที่ถูกดำเนินคดีนี้นะฮะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดภาพที่เห็นนี่ไม่เกี่ยวกับโครงการกับคดีนี้เลยค่ะค่ะภาพที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นโครงการที่สุไหงโกลกแต่ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยเป็นโครงการในกรุงเทพเป็นช่วงท้ายของโครงการบ้านเอื้ออาทรแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเร่งต้องทำยอดเยอะๆต้องทำยอดเยอะๆนะค่ะแล้วก็มีเอกชนเข้าไปด้วยศาลตัดสินจำคุกแต่คดียังไม่ถึงที่สุดรอคุณวัฒนาไปแถลงปิดแล้วศาลนัดอ่านคำพิพากษาวันที่4มีนาคมนะก็คือเดือนหน้าถัดไปอีกไม่ถึงเดือนดีอ่ะเพราะวันนี้มันก็วันที่4ละวันที่4แล้วก็4พอดีเดือนนึงพอดีเออ1เดือนพอดีอีก1เดือนพอดีทราบผลสุดท้ายฮะว่าอวสานของคดีสินบนบ้านเอื้ออาทรจะเป็นอย่างไรนะที่ทวงไว้เมื่อสักครู่เพราะว่าคดีเนี้ยมันไม่เกี่ยวกับว่าบ้านสร้างเสร็จบ้านสร้างไม่เสร็จมันไม่เกี่ยวกับว่าบ้านสร้างแล้วร้างหรือบ้านสร้างแล้วอยู่แล้วรวยเนี่ยมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวตรงที่ว่าไอ้โครงการที่ทำที่เป็นเหตุในคดีคุณวัฒนาเนี่ย มีการเรียกรับเงินรับทองจริงหรือไม่ค่ะแล้วในคดีเนี่ยเขาก็มีผู้รับเหมามาให้การมีใครต่อใครมาให้การนะว่าเรียกรับเงินยังไงแล้วจ่ายเงินยังไงไงค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันมีหรือไม่มีต่อให้บ้านสร้างเสร็จแล้วก็โอ้โครงการนี้อยู่แล้วสมบูรณ์ดีนะคนจะอยู่เต็มหรือคนไม่มาจองไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับว่ามีการเรียกรับสินบนกันจริงหรือเปล่าแล้วคุณวัฒนาเนี่ยไม่ได้เรียกรับเองนะค่ะแต่ก็เพียงพอที่ศาลจะพิพากษาว่ามีความผิดเนื่องจากเอื้ออำนวยนะอันนี้คือปมแห่งคดีนะฮะย้ำคุณวัฒนาเนี่ยก็ยังมีสิทธิ์สู้สุดท้ายองค์คณะจะพิจารณาอย่างไรเราไม่อาจก้าวล่วงรอ4มีนาคมเพราะว่าศาลฎีกาเนี่ยระบบตามกฎหมายปัจจุบันคือศาลท่านพิพากษาแล้วจากนั้นก็ยังให้โอกาสจำเลยเนี่ยสามารถอุทธรณ์สู้ต่อได้อีกนะนี่ขณะศาลฎีกานะสู้ต่อได้อีกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอุทธรณ์สู้แล้วศาลท่านก็จะประชุมกันที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาซึ่งมีท่านผู้พิพากษาอยู่เป็นร้อยอ่ะก็จะเลือกกันเองเลือกคนมาเป็นองค์คณะอุทธรณ์
มาพิจารณาคดีนี้อีกทีนึงค่ะโดยคนที่เป็นองค์คณะอุทธรณ์เนี่ยจะไม่ใช่ซ้ำกับคนที่ตัดสินไปแล้วพูดง่ายๆคือระบบเนี่ยให้ความเป็นธรรมอย่างที่สุดนะที่สุดแล้วถ้าคุณมีหลักฐานใหม่เอามาสู้อุทธรณ์ได้ต่อเพราะฉะนั้นคุณอุทธรณ์คุณพัฒนาเนี่ยอุทธรณ์อยู่นะก็รอดูว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับพูดถึงเรื่องคดีทุจริตเมื่อวานนี้มีข่าวฮือฮาคุณเนตรนาคสุขไปสมัครเป็นปปช.หลังเปิดรับสมัครเป็นวันที่4นะไปเป็นคนแรกด้วยนะคะเปิดรับสมัครของการสรรหาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเนี่ยนะคะสรรหาเป็นคณะกรรมการของปปช.แทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนด้วยกันตามมาตรา9มาตรา10และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตค่ะรับสมัครตั้งแต่31มกราคมถึง21กุมภาพันธ์ในวันและเวลาราชการณจุดรับสมัครนะคะอยู่ที่ชั้น1อาคารรัฐสภาค่ะวันนี้มีผู้สมัครแล้วจำนวน1คนนั่นก็คือคุณเนตรนาคสุขอายุ67ปีแล้วนะคะเป็นอดีตรองอัยการสูงสุดอาวุโสอันดับที่1สมัครคุณสมบัติตามมาตรา9วรรค2วงเล็บ1ภายหลังที่เปิดรับสมัครมาแล้ว4วันเขาบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตนะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอัยการสูงสุดได้เคยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงคุณเนตรค่ะในคดีสั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธอยู่วิทยาหรือบอสอยู่วิทยาข้อหาที่ไปขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ทองหล่อจนเสียชีวิตแต่ก็มาสมัครปปช.คือคุณเนตรนาคสุขเนี่ยคือคนที่สั่งไม่ฟ้องคดีบอสแล้วก็สั่งไม่อุทธรณ์คดีฟอกเงินของโอ๊คผ่านทองแท้คุณเนตรนาคสุขขณะนี้ถูกทางอัยการเนี่ยสอบวินัยอยู่ด้วยตั้งกรรมการสอบกันอยู่แล้วก็ปปช.ที่สำคัญคือปปช.เนี่ยเขาก็กำลังสอบกรณีที่สั่งไม่ฟ้องอยู่นั่นแหละนึกออกไหมค่ะแต่วันนี้คุณเนตรนาคสุขเนี่ยจะสมัครเป็นปปช.เองเลยใจดีสู้เสือมากแกก็คงมั่นใจในตัวเองแหละว่ามีดีอ่ะแกก็มีดีอ่ะนะค่ะทีนี้เนี่ยกรรมการสรรหาเนี่ยเขาจะเห็นดีเห็นงามด้วยหรือเปล่าเท่านั้นน่ะนะค่ะเราก็ได้แต่บอกข้อมูลซึ่งต้องพิสูจน์ฮะเมื่อวานนี้ซึ่งต้องพิสูจน์เนี่ยได้หยิบเอาความเห็นของนักการเมืองนะว่านักการเมืองบางทีเนี่ยพูดไปแล้วมันตรงกับข้อเท็จจริงมันสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่าก็คือกรณีของคนละครึ่งนะโอ้มาตรการที่เห็นอยู่เนี่ยคือไทยสร้างไทยนะฮะค่ะไทยสร้างไทยเนี่ยนักการเมืองบอกว่าคนละครึ่งนี่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ช่วยให้เศรษฐกิจฟื้นเลยมันไม่ช่วยอะไรเลยไม่ได้ช่วยประเทศฟื้นเศรษฐกิจนะแล้วก็ประชาชนเนี่ยไม่เห็นมีความจำเป็นต้องทำต้องได้อะไรเลยจากคนละครึ่งนะทีนี้ซึ่งต้องพิสูจน์เขาก็เอาความเห็นของนักการเมืองแบบนี้ค่ะกับความเห็นของประชาชนเนี่ยเอามาคู่กันเลยเอามาคู่ขนานกันเลยเดี๋ยวลองฟังดูนะฮะค่ะขณะที่บรรยากาศสดๆที่บริเวณตลาดห้วยขวางตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะคึกคักนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าภายในตลาดนะครับขณะที่ร้านค้าหลายแห่งนะครับเนี่ยภายในตลาดเนี่ยก็มีการนำป้ายคนละครึ่งนั่นคือคลิปข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งนะที่มีการนำมาประกอบโดยซึ่งต้องพิสูจน์เพื่อให้เห็นว่าคุณดูสิสื่อทั่วไปเขาก็รายงานเนี่ยไม่ได้มีแต่ช่องสลิมนะคือสื่ออื่นๆก็รายงานว่าพ่อค้าแม่ขายคนใช้คนสอยคนละครึ่งเนี่ยเขาพอใจขนาดไหนที่เขาเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์นะแล้วที่ผ่านมาฮะเฟส4เนี่ยเริ่มมา3วันแรกยอดใช้จ่าย 3,700 กว่าล้านบาทค่ะโฆษกกระทรวงการคลังคุณพรชัยธีรเวชผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงนะฮะค่ะเปิดเผยว่าเริ่มวันที่1กุมภาพันธ์2กุมภาพันธ์3กุมภาพันธ์3วันผ่านมายอดการจับจ่ายใช้สอย3,782 ล้านบาทมีผู้ใช้สิทธิ์แล้ว 11,510,000 คนนะประชาชนยืนยันเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งระยะที่4นะค่ะคนที่เคยอยู่เฟส3เดิมกดยืนยันแล้วเนี่ย22ล้านกับอีก600,000กว่าคนจากเดิมเนี่ย27ล้านนะค่ะ22ล้านกดยืนยันแล้วแล้วก็คนที่จะสมัครใหม่ตอนนี้ยังไม่ถึงนะเขาจะให้สมัครใหม่วันที่10กุมภาพันธ์ค่ะแล้วก็เตือนว่าอย่าให้มีการไปซื้อขายเงินเอาแลกเอาเงินอะไรเงี้ยเงินสดอ่ะค่ะมันไม่ถูกต้องไม่ได้นะอย่าทุจริตนะแต่นี่คือตัวเลขนี่มันบอกทุกอย่างว่าเฮ้ยมันซบเซาจริงหรือเปล่าประชาชนไม่ต้องการจริงหรือเปล่า3วัน 3,700 ล้านอ่ะแล้วไม่ใช่แค่คนละครึ่งนะเราเที่ยวด้วยกันหลังจากที่มีการเชิญชวนให้ลงทะเบียนนะฮะเราเที่ยวด้วยกันเฟส4คุณกวางไตสุรีไตสรณกุลรองโฆษกเปิดเผยว่ามีการจองแล้ว
นะจองแล้วเนี่ยกว่า 100,000 สิทธิ์ตอนนี้เราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะฮะค่ะเพราะฉะนั้นใครจะใช้สิทธิ์ก็พิจารณาจองเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการค้าภายในวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านอธิบดีเนี่ยพูดถึงการแก้ปัญหาราคาสินค้าการกำกับดูแลตอนนี้ราคาหมูปรับลงแล้วแล้วก็ลงต่อเนื่องด้วยนะคือราคาหน้าฟาร์มลงราคาขายเมื่อก็ต้องถูกลงชำแหละแล้วเป็นเนื้อแล้วเนี่ยวางที่อยู่ตลาดเนี่ยก็ถูกลงมาราคาสุกรในตลาดเนี่ยตอนนี้อยู่ที่165ถึง175บาทต่อกิโลกรัมนะแล้วก็ลงต่อเนื่องราคาไก่ตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่กำกับอยู่นะก็แยกเป็นชิ้นส่วนส่วนคนละครึ่งก็เตือนนะว่าตอนนี้มีคนละครึ่งเข้ามาช่วยเนี่ยก็ไม่ใช่โอกาสที่จะมาขึ้นราคาสินค้านะฝากพ่อค้าแม่ค้านะคะน้ำมันปาล์มตอนนี้ก็ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะอันนี้เป็นโอกาสดีของพี่น้องชาวสวนปาล์มเพราะว่าราคานี่ขยับไป11กว่าบาทโอ้โหต่อกิโลนะคะอันนี้คือพวกราคาสินค้าค่ะส่วนอีกปมนึงที่มีการบิดเบือนโจมตีเรื่องโอ้โหเราประเทศมาถึงนี้แล้วยังจะไปขายแรงงานซาอุอยู่เหรอที่มีการกันแน่กันแหนกันนะค่ะค่ะรัฐมนตรีแรงงานสุชาติชมกลิ่นได้มีการเปิดเผยครับว่ารัฐบาลมีนโยบายพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพแล้วก็แรงงานที่จะไปทำงานที่ซาอุเนี่ยไม่ได้มีแต่กรรมกร มีตำแหน่งงานต่างๆหลายระดับวิศวะซาอุเป็นตลาดแรงงานสำคัญเขาต้องการตำแหน่งสารพัดตำแหน่งเช่นนะมีวิศวกรมีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ช่างไฟฟ้าคนควบคุมงานด้านโลจิสติกคือเยอะหลากหลายระดับถ้าเราส่งแรงงานไทยไปเนี่ยแน่นอนเราได้ไปฝึกทักษะเพิ่มเติมได้นำความรู้ใหม่ๆมาใช้ในบ้านเราแน่นอนคือมีตำแหน่งวิศวกรช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าผู้จัดการผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์พ่อครัวนะพนักงานโรงแรมช่างตัดเย็บเสื้อผ้าช่างเจียรนัยผู้ควบคุมงานโลจิสติกพนักงานขับรถบรรทุกอย่างนี้เป็นต้นแล้วที่สำคัญคือไม่ใช่ว่าเราจะส่งไปแต่คนที่โอ้ไม่ได้มีทักษะไม่ได้มีอะไรแล้วไปเป็นกรรมกรแล้วไปไต่เต้าไม่ใช่นะฮะเราเนี่ยจะอบรมที่นี่เรามีระบบการฝึกพัฒนาทักษะทดสอบมาตรฐานฝีมือแล้วจากนั้นก็คุยกับซาอุตำแหน่งงานไหนมีศูนย์ทดสอบอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วจากนั้นก็ส่งไปค่ะแล้วความต้องการของซาอุตอนนี้คือเขามีโครงการมากมายจะมีเรื่องกิจการโรงแรมก็ต้องการคนการโรงแรมมีโครงการก่อสร้างก็ต้องการทั้งวิศวกรมีต้องการทั้งคนงานต้องการทั้งต่างๆนานาค่ะนั่นคือวิชั่นของซาอุเขาแล้วมันรับกับเราเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เหมือนที่คุณทักษิณพูดคุณทักษิณไม่ใช่บอกว่าเนี่ยเราจะมาดีใจกับการส่งแรงงานราคาถูกไปไม่มีใครอยากตากจากบ้านจากเมืองไปทำงานต่างประเทศเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณทักษิณบอกเลยว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแม้มีโอกาสที่จะทำให้คนไทยไปทำงานที่ซาอุได้นะคุณทักษิณจะไม่ให้คนไทยไปประกาศเลยพรรคเพื่อไทยพรรคฝ่ายค้านก็ไม่อะแต่เอามาแขวะไงทั้งที่ปัจจุบันนี้คนไทยไปทำงานต่างประเทศไม่ได้มีแต่กรรมกรไปซาอุเที่ยวนี้ก็เหมือนกันหลากหลายทำไมถึงไปคิดว่าจะยังเป็นกรรมกรล่ะไม่ใช่นะแล้วตอนนี้ภายใน2เดือนเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีโพสต์เฟซบุ๊กนะจะเซ็น MOU กันแล้วโพสต์เฟซบุ๊กให้รายละเอียดเลยว่าภายใน2เดือนเนี่ยต้องเห็นเป็นรูปธรรมการเดินหน้าตามที่มีการไปเจรจาในระดับผู้นำรัฐบาลนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้อธิบายความฮะแจกแจงเลยแล้วทำตารางให้ด้วยนะการศึกษาสร้างคนคนสร้างชาติมีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการการเรียนการสอนตอบโจทย์ความต้องการมีการปฏิรูปอุดมศึกษาใช้หลักคิดนี้ค่ะคือเพื่อสร้างคนนะสร้างคนเพื่อสร้างชาติพูดง่ายๆแล้วประโยคสำคัญที่นายกรัฐมนตรีใช้เนี่ยนะก็คือการสร้างยกระดับมาตรฐานคนทำงานขึ้นมานะเป็นการสร้างบุคลากรคนทำงานที่ไม่ใช่เฉพาะแรงงานในระดับล่างพูดง่ายๆแล้วทั้งหมดเนี่ยขับเคลื่อนสร้างคนขึ้นมารองรับการขับเคลื่อนประเทศชาตินี่คือคีย์เวิร์ดที่นายกรัฐมนตรีใช้แล้วก็พูดถึงกรณีซาอุเนี่ยนะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะไปทำงานเนี่ยก็จะมีหลากหลายระดับใช่นะ
แล้วก็จะเกิดผลเป็นรูปธรรมเร็วๆนี้ฝึกฝนฝึกปรือฝีมือแรงงานก็มีข่าวฝากมาจากกรมฝึกฝนฝีมือแรงงานเนี่ยนะคะเขามีสายด่วนด้วยใครที่อยากจะไปอัพสกิลรีสกิลตัวเองนะติดต่อสอบถามได้ทั่วประเทศเลยนะคะ1506กด4ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเตรียมความพร้อมไว้ค่ะเซ็น MOU และพร้อมจะส่งไปเมื่อไหร่คุณก็สามารถไปได้ทีนี้โครงการพัฒนาในบ้านเราก็มีเยอะแยะครับแต่ถามว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นกรรมกรเนี่ยคนไทยยังทำอยู่ไหมน้อยมากโครงการในบ้านเราเยอะนะแล้วงานในบ้านเราก็เยอะแต่งานต่างประเทศไม่เฉพาะที่ซาอุดที่อื่นด้วยมันคือทางเลือกไงใครพร้อมไปใครคิดว่าคุ้มไปก็ไปปกติมันก็เป็นกันอย่างนั้นไม่ใช่หรือนะอย่างในโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟแฟนเพจโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟล่าสุดได้มีการนำเสนอภาพชุดนี่ดูเห็นการเปลี่ยนแปลงในบ้านในเมืองแล้วเนี่ยก็ชื่นอกชื่นใจนะฮะนี่คือทางรถไฟยกระดับข้ามแอ่งกระทะมวกเหล็กนะฮะที่กำลังก่อสร้างอยู่เห็นว่าทางรถไฟเดิมแล้วก็ทางยกระดับเนี่ยที่เป็นยกระดับเห็นไหมนำสายตาไปโน่นเลยนะฮะทีนี้เขาก็ลงคลิปให้ดูว่าขบวนรถที่วิ่งอยู่ในทางปัจจุบันขณะที่กำลังวิ่งเข้าสถานีมวกเหล็กนะอนาคตทางคู่เสร็จคือข้างบนจะไปวิ่งอยู่ข้างบนฮะเห็นไหมทางข้างบนที่พาดอยู่อ่ะนั่นคือทางรถไฟนะทางรถไฟเลยนะคะแล้วมันจะทำให้วิ่งใช้ความเร็วได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาในการมาชะลอเร่งเร็วนะความเร็วชะลอความเร็วตามโค้งตามโค้งเป็นทางยิงยาวเลยเห็นไหมด้านบนฮะนั่นคือทางรถไฟนะนี่คือรถไฟทางคู่นะข้างบนเนี่ยนะฮะมวกเหล็กสระบุรีนี่คือการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมืองที่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยดูดิฮะสูงมากนะสวยงามสวยงามวิวคงสวยข้างบนนะสวยมากๆนะคะคือผมเคยดูคลิปที่เป็นโดรนนะที่เขาขึ้นไปสำรวจความคืบหน้าของงานเนี่ยโอ้นี่ถ้าเสร็จเนี่ยก็จะเป็นการเปิดมิติใหม่ของการคมนาคมขนส่งไปสู่ภาคอีสานน่ะอาจจะขายเชิงท่องเที่ยวได้อีกเพราะนี่คือประตูของอีสานไงค่ะนะไปอีสานเนี่ยมันต้องผ่านทางนี้แล้วขนคนขนของได้นะครับในเพจกรมการขนส่งทางรางกระทรวงคมนาคมเนี่ยนำเสนอฮะคือประเด็นเรื่องการขนของไปขายที่เมืองจีนทีนี้นะรถไฟจีนลาวมาเรียบร้อยแต่ทีนี้ของเราเนี่ยจะเชื่อมต่อเขายังไงเพราะรถไฟความเร็วสูงของเราเนี่ยมันยังไปไม่ถึงหนองคายมีการดำเนินการแล้วก็คือรถไฟขนาดราง1เมตรของเรานี่แหละค่ะค่ะนะหลังจากนี้เราเป็นทางคู่เราก็ขนคนขนของจะส่งไปขายจีนผลมงผลไม้มากมายมีการวางระบบเอาไว้แล้วเอาไปเชื่อมต่อที่ไหนยังไงอ้าวเดี๋ยวลองดูคลิปนี้นะฮะสถานีรถไฟนาคาในอนาคตจะเป็นลานกองเก็บตู้สินค้าหรือคอนเทนเนอร์ยักษ์ที่สำคัญซึ่งมีพื้นที่ขนาด 19,000 ตารางเมตรเพื่อรองรับปริมาณการขนส่งสินค้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตโดยสินค้าที่ส่งออกเป็นหลักจะเป็นสินค้าประเภทผลไม้อย่างมะม่วงทุเรียนเงาะค่ะการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการพัฒนาคมขนส่งและต่อไปในอนาคตนะคะจะมีการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมต่อรถไฟหนองคายเวียงจันทน์โดยสะพานแห่งใหม่นี้นะคะจะอยู่ห่างจากสะพานนี้30เมตรซึ่งเป็นสะพานที่ใช้สำหรับการเดินรถไฟโดยเฉพาะแล้วก็มีรางมาตรฐานขนาด 1.435 เมตรและขนาด1เมตรค่ะนั่นคือสะพานมิตรภาพที่มีอยู่แล้วนะฮะค่ะแล้วก็สะพานแห่งใหม่ก็สร้างขึ้นมาเพื่อรถไฟโดยเฉพาะทีนี้นะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงฮะที่กำลังจะเกิดขึ้นในขณะเดียวกันบางการเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ต้องติดตามต่อให้ได้มาตรฐานทีนี้นั่นก็คือการดำเนินการให้ผู้ประกันตนคือผู้ชาวบ้านสมาชิกบัตรทองทั่วไปอะใช่ใช่คนที่ได้รับสิทธิ์ในการฟอกไตฟรีค่ะแล้วมีคุณภาพทีนี้เพราะว่าทำตามสัญญาแล้วเปิดตั้งแต่วันที่1นะล่าสุดนายกสมาคมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทยนายธนพลดอกแก้วนะนายธนพลดอกแก้วนี่คือคนคนนี้นะครับเขาเนี่ยเคยไปยื่นเรื่องนี้ไปยื่นเรื่องนี้กับรองนายกรัฐมนตรีสาธารณสุขอนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้แก้ปัญหา
คนป่วยที่จำเป็นต้องฟอกไตเนี่ยนะบางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะขวานท้องอ่ะค่ะไม่สะดวกที่จะล้างท้องสะดวกที่จะฟอกเลือดเครื่องไตเทียมนะแต่มันมีปัญหาอยู่มันต้องไปเสียตังเองสำหรับบางคนเนี่ยครั้งละ 1,500 เดือนหนึ่ง 3-4 ครั้งเงี้ยนะบางคนไม่มีเงินน่ะนี่ไปยื่นเรื่องไว้แล้วพอวันที่1กุมภาที่ผ่านมาฮะนายธนพลนี่บอกว่าการติดตามหลังจากนี้ก็คือการทำงานตามนโยบายได้มีการสอบถามไปถึงผู้รับบริการอย่างต่อเนื่องพบว่าผู้รับบริการเนี่ยมีความพึงพอใจนะนโยบายเดินได้ไม่มีปัญหาตอนนี้นะแล้วการทำงานความเข้าใจร่วมกันตอนนี้คือจะไม่รีบไปเปลี่ยนวิธีการบำบัดแทนไตจากการล้างไตเป็นการฟอกไตนะฮะเนื่องจากเข้าใจดีว่านโยบายนี้เพิ่งเริ่มยังต้องค่อยๆปรับค่อยๆพัฒนาผู้ป่วยจะไม่ไปกดดันเจ้าหน้าที่ซึ่งสิทธิ์ที่เกิดขึ้นใหม่นี้เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการรักษาพยาบาลมากขึ้นมั่นใจเรื่องความปลอดภัยเพราะการพิจารณาเนี่ยร่วมกับทีมแพทย์ค่ะทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดสำคัญคือป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะล้มละลายจากการรักษาอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายเนื่องจากแต่เดิมเนี่ยผู้ป่วยที่ฟอกไตจำนวนมากจ่ายค่ารับบริการสูงถึง 1,500 บาทต่อครั้งต่อครั้งเดือนนึงเนี่ยอาจต้องจ่ายเฉพาะส่วนนี้ 20,000 เป็นภาระมากสมาคมเพื่อนโรคไตกำลังติดตามต่อจากนี้คือมาตรฐานการให้บริการรวมไปถึงการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆนอกเหนือจากที่รัฐจ่ายไปให้เราต้องการสร้างมาตรฐานในการดูแลผู้ป่วยโรคไตให้ได้รับบริการที่ดีแล้วอย่างไรก็ตามต้องขอบคุณรัฐมนตรีสาธารณสุขและบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องรับฟังนำไปพัฒนางานแล้วผลักดันจนเป็นรูปธรรมขอบคุณเป็นเบื้องต้นเลยเพราะว่าเคยนำเสนอเคยอะไรไปก็มีการผลักดันให้แต่หลังจากนี้ก็จะติดตามต่อว่าคุณภาพการบริการเป็นอย่างไรบ้างนะอันนี้คือเสียงจากผู้ป่วยตัวจริงอ่ะแล้วก็ติดตามในสมาคมเขาที่ไปใช้บริการนะก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงๆเป็นเรื่องสุขภาพที่สำคัญมากๆเลยค่ะ